เรื่องผู้ออกจากโลกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบภิกษุสามสิบรูปตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าผู้เจริญอิทธิบาทย่อมหอบไปได้ในวันหนึ่ง ภิกษุผู้มีปกติอยู่ในทิศต,ต่างๆประมาณสาสิบรูปเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาพระอานนเทระมาในเวลาที่ทำวัดแด่พระศาสดาเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วคิดว่าเมื่อพระศาสดาสทรงทำปฏิสันฐานกับภิกษุเหล่านี้แล้วเราจะทำวัดดังนี้แล้ว จึงได้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูแม้พระศาสดาทรงทำปฏิสันฐานกับภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ตรัสกถาอันปรารบธรรมซึ่งเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมกถานั้นแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้เหาะไปทางอากาศ เมื่อภิกษุเหล่านั้นชักช้าอยู่พระอานนทเทระจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าภิกษุมีประมาณสามสิบรูปที่มาแล้วภิกษุเหล่านั้นไปไหนแล้วพระพุทธเจ้าข่าพระาศาสดาตรัสว่าไปแล้วอานอนไปโดยทางไหนพระพุทธเจ้าข่า ทางอากาศอานนท์ก็ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระขีณาาศหรือพระพุทธเจ้าข้าอย่างนั้นอานนท์ภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมในสำนักเราบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ในขณะนั้นได้มีฝูงหงบินผ่านไปทางอากาศพระศาสดาตรัสว่าอานนท์ อิทธิบาทสี่อันผู้ใดแลจเจริญดีแล้วผู้นั้นย่อมไปโดยอากาศดุดหงฉะนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าหงทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์ทิรชนชนะมาน พร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกไปจากโลกได้ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ออกจากโลกจบ